็เป็นโค้ชนะคะแล่มอีก1คนเลยถ้าไม่มีคนน้องซายวันนี้ก็ไม่มีแล่มเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก็ขอแชร์สไลด์หน่อยนะคะโค้ชโอเคพร้อมกันแล้วเนาะก็เราไปต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะก็วันนี้นะคะขอบคุณโค้ชน้องทรายมากเลยพวกเราน่าจะได้รับทิศทางนะคะดีๆเกี่ยวกับโปรโมชั่นไปแล้วแต่เราจะทำยังไงล่ะให้โปรโมชั่นของแม่ทรายของเราวันนี้นะคะออกไปทำเนื้องานแล้วก็ผ่านทริปเนาะเดอะนาคาแล้วก็เดอะคอร์สนะคะเดอะซักเซสเซอร์นะคะแล้วก็สามารถเติบโตต่อได้นะคะอย่างต่อเนื่องเนาะก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอแนะนำนะคะตัวเป็นทางการชื่อนางสาวชาแนลนนท์บุญนะคะขอบคุณโค้ชผู้เปิดอากาศนะคะพี่บังปฏิวัติมาเล็มนะคะเนาะยืนที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะก็ขอบคุณนะคะโค้ชตู้สอนงานนะคะโค้ชก้องโค้ชเบสโค้ชเต๊กโค้ชกันนะคะโค้ชน้องนิวโค้ชน้องพัดโค้ชน้องทรายนะคะแล้วก็โค้ชน้องจอร์ดโค้ชน้องหองเนาะถือว่านะคะถ้าไม่มีโค้ชเหล่านี้นะคะก็จะไม่มีนะคะแม่เท่าวันนี้เหมือนกันโอเควันนี้นะคะพี่แรมนะคะมาสอนอะไรพวกเรานะคะพี่แรมจะบอกเลยนะคะว่าจากนะคะเป็นหนึ่งคนที่นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนพวกเราหรือเปล่านะคะจากเป็นหนึ่งคนที่กลัวการขายเพราะไม่ได้จบในด้านของการขายจบบัญชีแล้วก็การเงินมีโอกาสนะคะได้ไปทำงานเนาะที่แห่งหนึ่งนะคะแล้วนะคะเป็นคนอ้วนมากเลยเนาะสตอรี่เดี๋ยวเราจะไปคุยกันเบื้องหลังนะคะแล้วนะคะเป็นถึงคนที่กลัวการขายมากนะคะแล้วไม่สามารถแนะนำสินค้าใครได้เลยและวันนี้ค่ะพี่แรมนะคะทำยังไงถึงสามารถปิดรีบอนได้3แถม1ปิดรีบอน5แถม2ได้นะคะและสามารถขายสินค้าได้ทั้งโอกาสขายและสามารถนะคะขายได้ทั้งสินค้าแล้วก็ขายได้ทั้งโอกาสทางธุรกิจวันนี้นะคะพี่แรมอาจจะมาแชร์ด้วยความที่ตัวเองมีอินเนอร์สูงกับบริษัทเลกาซี่หรือกับรีบอนอาจจะมีนะคะความเป็นตัวตนนะคะบ้างเล็กน้อยได้อยู่เนาะทีนี้นะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้เราเป็นหนึ่งคนนะคะที่คิดนะคะอยากจะประสบความสำเร็จแต่ทำไม่เหมือนคนที่เขาประสบความสำเร็จเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราเป็นหนึ่งคนที่นะคะทำเหมือนแต่เราคิดไม่เหมือนความคิดเรานะคะจะพาตัวเรามาได้นะคะแค่นั้นจริงๆและนะคะพี่แรมบอกกับทุกคนว่าเป็นหนึ่งคนนะคะที่เข้ามาในธุรกิจแล้วไม่ได้เข้ามาแล้วก็สวยเลยไม่ได้เข้ามาแล้วก็หุ่นดีเลยแต่เป็นหนึ่งคนนะคะที่เข้ามาในธุรกิจนี้เป็นเพราะว่าตัวเองเกิดวิกฤตเกี่ยวกับสุขภาพมีโอกาสนะคะได้เข้ามาฟังข้อมูลเกี่ยวกับรีบอนแล้วก็ตลาดลดไขมันจริงๆอะค่ะความอ้วนอะมันแค่ทำให้เราใส่เสื้อผ้าไม่สวยไม่หล่อแต่ถ้าเกิดว่าเราอ้วนอมโลกอะค่ะพี่แรมเชื่อเลยนะคะว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไม่นานแน่นอนเลยนะคะตัดสินใจใช้คอร์สรีบอนนะคะเพื่อทำการตลาดลดไขมันถามว่านะคะวันแรกที่ได้เข้ามานะคะมีโค้ชสอนไหมนะคะว่าเราต้องทำยังไงบ้างวิธีการนะคะที่โค้ชสอนนะคะเยอะแยะเลยแต่พวกเราเห็นไหมคะที่ยืนข้างหลังพี่แรมพวกเราอาจจะหาพี่แรมไม่เจออืมนี่ใครคะพี่แรมภาพนี้ไม่เคยเอาเผยแพร่ที่ไหนนะคะเห็นตัวเป็นๆ นะคะที่แคปมาแค่นั้นเองทุกคนเห็นคนข้างหลังของพี่แรมไหมคะทุกคนนะคะล้วนมีแต่ล้วนมีความคิดเป็นของตัวเองหมดเลยแต่เราอะค่ะไม่รู้หรอกว่าคนเหล่านี้เขาคิดยังไงกับเราเราไม่รู้หรอกค่ะว่าคนเหล่านี้เขากำลังคิดอะไรอยู่นะคะหรือคนเหล่านี้เขาอาจจะบอกว่าเราอ้วนนะคะไม่สวยแต่เขาไม่ได้พูดหรือนะคะเขาบอกว่าเราอ้วนสวยหรือเราอ้วนอมโลกแต่เขาไม่ได้พูดแต่นะคะพี่เล่มเป็นหนึ่งคนนะคะที่มีโอกาสได้ใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ดีบอนโค้ชบอกวิธีการหมดเลยนะคะว่าจะต้องทำยังไงถึงสามารถทำการตลาดนะคะของการลดไขมันได้แบบนะคะง่ายนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จไวที่สุดแต่ในใจนะคะแอบคิดอยู่นะคะว่าสังคมของเราอะค่ะมันไม่ได้เอื้ออำนวยนะคะที่จะทำให้เราอะทำแบบนั้นได้เราเป็นหนึ่งคนที่อ้วนเราเป็นหนึ่งคนที่อ้วนนะคะไม่กล้าแม้แต่โพสเฟซต่อให้เรานะคะกินรีบอนอยู่นะคะในช่วงแรกวันสองวันแรกไม่กล้าโพสเฟซเป็นหนึ่งคนที่อ้วนเวลาถ่ายรูปก็ถ่ายแต่หน้าอย่างเดียวนะคะเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเราอะเป็นผลลัพธ์ไม่ชัดเจนและก็นะคะไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าเราอ่ะกินอาหารเสริมเพราะสังคมที่เราอยู่อ่ะ
ไม่รู้ว่าบางคนนะคะเคยกินอาหารเสริมไหมหรือเรารู้ข้อมูลของอาหารเสริมไหมความคิดของเราอะค่ะติดอยู่อย่างเดียวก็คือเรากลัวว่ากลัวเพื่อนว่ากลัวเพื่อนจะแซวว่าเราโดนหลอกกลัวเพื่อนนะคะจะแซวว่าเธอไปกินอะไรเงินจะกินอาหารหลักก็ไม่มีทำไมต้องไปกินอาหารเสริมแต่เขาไม่ได้เข้าใจเราว่าที่เรากินอาหารเสริมหรือว่ากินรีบอนเพราะอะไรนะคะกลัวนะคะกลัวเพื่อนว่ากลัวเพื่อนแซวนะคะเพราะอะไรเพราะคำว่าธุรกิจเครือข่ายหรือว่าเรื่องอาหารเสริมสังคมข้างนอกเขาไม่รู้หรอกนะคะว่าสิ่งที่เรารับรู้มามันเป็นยังไงนะคะก็นะคะมีโอกาสนะคะได้ไปเจอนะคะเพื่อนหนึ่งคนนะคะเขาบอกว่าเธอกินไปเถอะเดี๋ยวเธอกลับมาอ้วนอีกเธอจะทำไปทำไมอ่ะไม่เห็นใครอ่ะทำแล้วประสบความสำเร็จเลยเพื่อนนะคะแอนตี้อาหารเสริมเพื่อนแอนตี้ธุรกิจเครือข่ายเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันคืออะไรมีคนอ่ะประสบความสำเร็จก็น้อยเธอจะไปขายใครหรอในเมื่อสังคมของเธออ่ะมีแค่9เงินเดือน 9,000 หมื่นหนึ่งเธอโดนหลอกหรือเปล่าแต่นะคะทุกคนรู้ไหมแล่มเป็นหนึ่งคนที่ยอมรับสภาพหรือว่าสภาพแวดล้อมหรือคำพูดเหล่านี้ไม่ได้เพราะเป็นหนึ่งคนที่กลัวว่าจะไม่มีใครครบนะคะเดี๋ยวไม่มีใครทานข้าวเที่ยงด้วยนะคะนี่คือสังคมที่แล่มอยู่แต่วันนี้ค่ะเอาจริงๆถ้าเรานะคะมองเห็นโอกาสของธุรกิจของเลกาซี่ถ้าวันนี้เราทำแล้วเรากลัวว่าเพื่อนไม่ครบเราแอบกินนะคะเราอายเรากลัวเพื่อนว่าเราอะค่ะเขาเรียกอะไรนะทำอาชีพขายตรงแล้วเราจะมีโค้ชไว้ทำไมอะคะเราจะมีโรงเรียนหรือว่าอะคาเดมี่สอนเราทำไมอะคะทำไมวันนี้เขาบอกว่าที่เนี่ยสอนให้ขายผลลัพธ์ไม่ได้สอนให้ขายสินค้าวันนี้ถ้าเราแอบกินอะแล้วหุ่นเราเปลี่ยนอะแล้วเราไม่ขายผลลัพธ์อะแล้วคนอื่นจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเราทำอะไรถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนะคะแรมบอกเลยว่าแรมนะคะได้ปรึกษาแล้วก็เข้าหาโค้ชบอกว่าวันนี้ถ้าเรานะคะทานรีบอลแล้วเราแอบกินเพื่อนก็ไม่รู้สุดท้ายพอเราโพสต์ภาพ before after ไปเพื่อนเขาก็หาว่าเราไม่รู้ว่าไปทานอะไรมาไปทำอะไรมาอยู่ดีๆโพสต์ภาพ before after แล้วไปแปะสินค้าหรือไปแปะโลโก้ของรีบอลว่าเรานะคะใช้สินค้าหรือว่าใช้รีบอลแล้วก็เป็นผลลัพธ์หลังจากนั้นนะคะแลมก็เลยปลดล็อกนะคะว่าจริงๆอะค่ะวันนี้ถ้าเราเป็นหนึ่งคนที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจมองเห็นโอกาสของตลาดของการลดไขมันเพียงแค่วันนี้ค่ะเราอะเชื่อโค้ชทำตามระบบอะค่ะที่เขาสอนเราอะค่ะจะไม่ได้แค่ขายสินค้าเราอะค่ะจะไม่ได้แค่รายได้แต่เราอะค่ะจะได้ในเรื่องของการช่วยเหลือคนวันนี้เรากินรีบอนเพื่ออะไรนะคะให้ถามตัวเองว่าเรากินรีบอนเพื่ออะไรถ้าวันนี้เรากินรีบอนเพื่อสุขภาพเราคิดว่านะคะคนหนึ่งคนที่เราไปแนะนำมาเขานะคะหาทางลดมาทุกวิธีแล้วคิดถึงเราเป็นหลักนะคะเราหาทางลดมาทุกวิธีแล้วลดไปลดมาอ้วนขึ้นสุขภาพก็แย่ขึ้นสุดท้ายถ้าเขาไม่เอาเงินมากินรีบอนเขาก็ต้องเอาเงินไปจ่ายค่าโรงพยาบาลหรือกินอย่างอื่นอยู่ดีทุกคนว่าไหมแรมบอกเลยนะคะว่าคนหนึ่งคนที่อ้วนขึ้นเหมือนที่แรมบอกอ้วนมันไม่สวยนะคะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดอ้วนอมโรคน่าจะอยู่ต่อไปอีกไม่นานอย่างแน่นอนแต่ถ้าวันนี้นะคะเราเป็นหนึ่งคนที่ได้ส่งต่อหรือได้ช่วยเหลือคนเหล่านั้นนะคะแรมบอกเลยเราจะได้บุญมากกว่าการที่เรานะคะไปทำบุญอย่างอื่นเพื่อต่อชีวิตนะคะให้กับเขาอีกอย่างนึงนะคะเวลาแรมเป็นหนึ่งคนที่แนะนำบีบอนแรมไม่เคยนะคะคิดว่าการแนะนำรีบอนเป็นการที่ไปขายของลูกค้าเพื่อที่จะได้ยอดหรือได้ PV อย่างเดียวแต่การที่แรมแนะนำรีบอนแรมแนะนำตามความเป็นจริงของลูกค้านะคะขออนุญาตกินน้ำนิดนึงโทษค่ะแรมนะคะแนะนำตามความเป็นจริงของลูกค้าแนะนำตามค่าร่างกายของลูกค้าวันนี้เราไปให้เขาจริงๆหรือเปล่าหรือเราต้องการแค่ยอดเราต้องการแค่ PV หรือว่าวันนี้ค่ะเราคิดจะให้ลูกค้าจริงๆ
เล่นเป็นหนึ่งคนที่วิเคราะห์ค่าร่างกายแล้วก็ขายตามค่าร่างกายของลูกค้าถ้าลูกค้ากิน3เซตเล่นก็จะบอกลูกค้ากิน3เซตถ้าลูกค้ากิน1เซตเล่นก็บอกว่าลูกค้ากิน1เซตเล่นไม่ต้องการยอดเล่นไม่ต้องการ PV แต่เล่นต้องการผลลัพธ์ของลูกค้าต้องการผลลัพธ์ของลูกค้าเพราะอะไรเพราะเราเป็นหนึ่งคนที่กินรีบอลแล้วมันดีสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ทำไมลูกค้าหนึ่งคนเราถึงให้เขากินแล้วสุขภาพดีหุ่นดีทำไมเราไม่ต้องการผลลัพธ์ของเขาและทำให้เขาต่อยอดเป็นธุรกิจแล้วเอาเงินที่เขาซื้อรีบอลน่ะกลับคืนมานะคะเพื่อที่ให้เขากินรีบอลเซตต่อไปหรือว่า 2-3 เซตต่อไปฟรีอะคะเพราะฉะนั้นนะคะเล่มก็บอกทุกคนเลยนะคะว่าวันนี้นะคะเรานะคะไปแนะนำรีบอลนะคะและเราปิด1เซตทุกคนคิดว่าลูกค้าซื้อในราคาแพงไหมอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อเราแนะนำลูกค้า3แถม1นะคะแล้วลูกค้ากินตกมื้อละ177บาทไหวไม่ไหวลูกค้านะคะตัดสินใจเองเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่นะคะไปเล่าแล้วก็ไปให้กับลูกค้าสุดท้ายถ้าเขานะคะกินแค่1เดือนสุขภาพหรือหุ่นเขานะคะไม่เปลี่ยนแปลง1เดือนนะคะมันไม่สามารถที่จะทำให้ไขมันทุกระดับเซลล์ของเขาออกมาได้วันนี้เรานะคะคิดจะไปให้เขาจริงๆหรือเราจะคิดแค่ขายแค่เซตเดียวแล้วเราก็กลับนะคะเพราะฉะนั้นแรมบอกเลยนะคะว่าถ้าวันนี้ลูกค้าตั้งใจกินรีบอล 3-4 เดือนสุดท้ายแล้วนะคะเขาจะเขาเรียกว่ามีสุขภาพที่ดีไปตลอดชีวิตเลยลูกค้านะคะ1คนที่เข้ามากินรีบอลกับเรานะคะจะทํายังไงกับเขาแรมเป็น1คนที่ไม่อยากจะให้พวกเรานะคะคิดแทนเลยนะคะวันนี้คนอื่นคิดยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายนะคะเราต่างหากที่คิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคิดอะไรก็ไม่เศร้านะคะเท่ากับว่าเราอะค่ะคิดไปเองต่างๆนานาแล้วมันทำให้เราไม่ได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนมันทำให้เราอะค่ะไปต่อไม่ได้นะคะวันนี้นะคะถ้าเล่นเป็นหนึ่งคนที่คิดนะคะเป็นหนึ่งคนที่เข้ามาแล้วก็เป็นวงกลมวงแรกที่คิดเพียงแค่นะคะแคร์น้ำลายคนข้างนอกนะคะแต่ให้พวกเขามาดูถูกความฝันราคาแพงของแรมแรมก็ไม่สามารถที่จะส่งต่อนะคะสิ่งดีๆนะคะให้กับทีมงานนะคะทั้งลูบี้ดีเรคเตอร์แล้วก็อความารีนนะคะทั้งหมดนะคะในสไลด์นี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คนอื่นคิดแบบไหนไม่รู้แต่วันนี้ค่ะเราต่างหากที่คิดแบบไหนทุกคนเห็นไหมคนหนึ่งคนน่ะที่เข้ามาในธุรกิจเลกาซีไม่จำเป็นเขาต้องการอยากจะมีรายได้นะคนหนึ่งคนที่เข้ามาธุรกิจเลกาซี่อ่ะบางคนก็อยากจะมีรายได้บางคนก็อยากจะได้อิสรภาพของเวลาบางคนก็อยากจะอยู่กับลูกบางคนก็อยากจะท่องเที่ยวนะคะเราจะต้องถามความต้องการของเขานะคะให้ได้แล้วเรานะคะให้เขาอย่างเดียวเขาเอาไม่เอาอยู่ที่เขาหน้าที่เราคือเล่าจำแล่มไว้เลยนะคะทีนี้นะคะพวกเรานะคะเวลาออกเคสออกเนื้องานอาจจะมีบางคนที่เห็นด้วยอาจจะมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะได้พูดคุยนะคะกับทีมงานหลายๆจุดมีนะคะคนที่เราไปแนะนำแล้วเขาไม่กินมีนะคะคนที่เราไปแนะนำแล้วเขาไม่เห็นด้วยวันนี้ค่ะถ้าให้ทุกคนมากินรีบอลหมดถ้าให้ทุกคนมาเห็นด้วยหมดแล้วมีใครนะคะที่จะมาขายก๋วยเตี๋ยวหรือว่าข้าวเหนียวไก่ให้เรากินทุกคนว่าไหมเพราะฉะนั้นคนที่เราจะขายนะคะคือขายคนที่เขาอยากจะหุ่นดีขายคนที่เขาอยากจะสุขภาพดีขายคนเขาขายคนนะคะที่เขาอยากจะได้โอกาสนะคะแล้ววันนี้เรานะคะเป็นหนึ่งคนที่เข้ามาในธุรกิจเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าถ้าเรากินรีบอลแล้วเราได้อะไรนะคะและนะคะเราเป็นหนึ่งคนที่เข้ามาทุกในธุรกิจสักระยะหนึ่งแล้วเราไปขายสินค้าเราเคยขายโอกาสหน้าที่9หน้าที่10ไหมคะเราเคยบอกลูกค้าไหมคะว่าวันนี้ลูกค้ากินรีบอลแล้วเขาได้อะไรแล้ววันนี้เรานำเสนอถูกต้องไหมเรามีทักษะที่ดีไหมว่าวันนี้สิ่งที่ลูกค้าได้เขาต้องเริ่มต้นทำยังไงเขาไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มแล้วมันต่อยอดเป็นธุรกิจได้เลยเราเคยคุยหน้านี้ไหมคะเราเคยคุยไหมลูกค้ารูปร่างดีสุขภาพดีเขาดึงดูดคนอ้วนเขาดึงดูดคนสุขภาพแย่เข้ามาสุดท้ายเราเป็นหนึ่งคนไหมคะที่เคยพูดว่าตั้งใจนะคะกินรีบอลแล้วเข้าใจหลักการที่ถูกต้องสุดท้ายแล้วเราสามารถที่จะดึงดูดคนที่อยากจะหาอะไรทำเพิ่มได้และสามารถนะคะที่จะมาเป็นนักธุรกิจได้และสิ่งที่เรานะคะได้หรือว่าลูกค้าเราได้เราเคยบอกเขาไหมว่าเขาไม่ได้จากคนที่เขาไปแนะนำหรอกแต่เขาได้จากบริษัท
ในฐานะที่เราเป็นโค้ชหรือเข้ามาในวันแรกเราเคยคุยแบบนี้ไหมหรือเรานะคะเป็นหนึ่งคนที่เพิ่งเริ่มทานดีบอนโค้ชเราเคยคุยหน้านี้ให้เราฟังไหมแล้วเรารู้หรือยังว่าการที่เราอะค่ะกินดีบอนเราจะได้อะไรสุดท้ายแล้วอะค่ะมันจะให้อะไรเราแล้วเราสร้างเป็นธุรกิจได้ยังไงวันนี้นะคะจะไม่ได้ขออธิบายหน้านี้ให้กลับไปฟังลิงก์ของมี่หงนะคะได้คุยเอาไว้นะคะแบบละเอียดเลยเวลาเราออกไปขายสินค้าให้เราบวกขายโอกาสหน้าที่9หน้าที่10ด้วยสำหรับผู้นำเก่านะคะที่ทำมาสักระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะประกบนะคะใช้คำว่าประกบแล้วก็ติดตามนะคะติดตามคนที่เราไปแนะนำรีบอนมาเพื่อที่นะคะสามารถให้เขาเกิดเคสได้ในทุกๆวันมีไหมคะที่เราไปขายสินค้าแล้วนะคะลูกค้าหรือคนที่เราไปแนะนำบอกว่าน้องพี่ไม่รู้จะแนะนำใครพี่ไม่รู้จักใครเลยพี่ไม่รู้จะขายใครนะคะรายชื่อพี่ไม่ค่อยมีเลยวันนี้เราลองดูนะคะเราใช้การประกบแล้วก็ติดตามนะคะและใช้เทคนิควิธีการค้นหาที่แล้วมาสอนพวกเราในวันนี้นะคะให้นะคะตั้งใจแล้วก็มีสมาธิเราจะทำให้คนหนึ่งคนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเราที่เพิ่งเริ่มเข้ามากินรีบอนหรือทำธุรกิจนะคะวันสองวันแรกนะคะหรือ7วันนะคะหรือเรานะคะเป็นหนึ่งคนที่เข้ามาทำสักระยะหนึ่งแล้วแล้วเราไปแนะนำรีบอนลูกค้าและทำยังไงล่ะให้ลูกค้าของเราเป็นแม่เหล็กดึงดูดและสามารถทำให้คนหนึ่งคนนะคะกลายเป็นหนึ่งเครือข่ายได้และทำให้องค์กรนะคะของคนที่เราแนะนำสินค้าและก็ขายโอกาสเติบโตขึ้นมาได้วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการสร้างตัวตนแบบตลาดดึงดูดรูปแบบใหม่ทั้งงานเชิงรับแล้วก็งานเชิงรุกสิ่งที่เล่มจะมาสอนในวันนี้นะคะเล่มจะมาพูดในด้านของงานเชิงรับก่อนนะคะคือการทำ30 day post นะคะแล้วเดี๋ยวจะไปสอนในเรื่องของการทำตลาดเชิงรุกมันนะคะจะเขาเรียกว่าเวลาเราคุยแฟ้มโปรชัวร์รีบอนเราจะต้องนะคะคุยเชื่อมกล้ามเนื้อการเผาผลาญแล้วก็เซลล์อายุให้ได้วันนี้ก็เหมือนกันเราจะต้องนะคะตั้งใจฟังว่าการที่เราทำงานเชิงรับแบบนี้แล้วเราไปทำเชิงลุกได้ยังไงนะคะตั้งใจฟังเลยการทำ30 day post นะคะวันนี้เราจะไม่ทำ7 day post อีกต่อไปแล้วการทำ7 day post นะคะกว่าจะคิดแคปชั่นนะคะโอ้โหยากมากไม่มีเวลาคิดแคปชั่นให้กับลูกค้าลูกค้าที่เข้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็คิดแคปชั่นไม่เป็นเสียเวลานะคะเราจะไม่ทำ7 day post แล้วแต่เราจะทำ30 day post แทนนะคะเพราะฉะนั้น10 day แรกนะคะทุกคนแคปหน้าจอเรานะคะจะแนะนำนะคะให้คนหรือทีมงานของเราหรือลูกค้าของเราที่นะคะเราไปเคลียร์เขาแล้วหรือเราไปแนะนำหรือเราไปบอกสิทธิประโยชน์นะคะที่เขาจะได้รับว่าพี่กินรีบอนแล้วพี่ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มแล้วแต่พี่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้เลยเพียงแค่พี่ทำตามที่เล่มบอกนะคะ10วันแรกพี่ไม่ต้องนะคะ10วันแรกพี่ต้องทำยังไงนะคะ10วันแรกพี่ไม่ต้องขายสินค้านะคะพี่ห้ามโพสต์ขายของพี่ห้ามชวนพี่ห้ามเชียร์ใครพี่ห้ามชวนเพื่อนมาทานรีบอนนะคะด้วยตัวเองก่อนพี่ห้ามเขียนแคปชั่นที่เกี่ยวกับรีบอนเด็ดขาดเลยนะคะให้โพสต์สินค้านะคะที่พี่กินเดี๋ยวนี้นะคะเขาเทรนในเรื่องของ TikTok วิดีโอค่ะพี่นะคะที่สำคัญนะคะให้พี่โพสต์อินเนอร์นะคะวันที่5แล้วก็วันที่6ถ้าพี่กินตามที่เล่มแนะนำมีวินัยนะคะกับการใช้สินค้าวันที่3นะคะพี่จะรู้สึกว่าเบาตัวแล้วก็หุ่นพี่เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะวันที่5ที่6นะคะให้พี่โพสต์อินเนอร์นะคะอะไรก็ได้ที่พี่คิดว่านะคะพี่ประทับใจนะคะแล้วพอวันที่7ให้พี่โพสต์ผลลัพธ์คือ before after เนาะจริงๆอะค่ะคำว่า7 day postเหมือนที่พี่ตุ๊กบอกแบบเมื่อกี้เลยนะคะอาจจะมีแคปชั่นดีๆแต่กว่าเราจะได้แคปชั่นดีๆหรือแคปชั่นเด็ดๆนะคะแล้วดึงดูดให้คนนะคะโฟลโล่เฟซเรามันค่อนข้างที่จะยากแต่ถ้าเราบอกลูกค้านะคะว่าพี่ไม่ต้องโพสต์ขายของให้พี่โพสต์การใช้สินค้าพี่จะใช้แคปชั่นว่าอะไรก็ได้แคปชั่นที่มันไม่เกี่ยวกับรีบอนนะคะพี่โพสต์ไปเลยค่ะเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเล่มจะมาคุยให้พวกเราฟัง10 day แรกนะคะผ่านไปแล้ว10 day ที่2ต้องทำยังไงเรานะคะจะต้องแนะนำให้ลูกค้านะคะสร้างตัวตนการเป็น learner โพสต์รูปเกี่ยวกับการเรียนวันนี้นะคะ
เราเคลียร์หน้าที่9หน้าที่10ว่าถ้าลูกค้าหุ่นดีสุขภาพดีขอให้พี่แค่นะคะมีความเข้าใจหลักการว่าวันนี้พี่กินรีบอนพี่ลดไขมันได้อย่างไรนะคะที่นี่เรามีโรงเรียนสอนไม่ได้ให้พี่นะคะเข้ามาเรียนเพื่อที่จะให้พี่นะคะไปต่อยอดเพียงธุรกิจอย่างเดียวแต่พี่เข้ามาเรียนเพื่อวันหนึ่งพี่ออกจากคอร์สรีบอนแล้วพี่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วไม่กลับมาอ้วนอีกเลยนะคะแคปชั่นนะคะก็ให้เกี่ยวกับข้อมูลโภชนาการอาจจะเป็นโอ้เพิ่งรู้นะคะว่าน้ำนะคะกินน้ำเยอะๆจะลดไขมันได้ไวนะคะเพิ่งรู้ว่าอะไรนะข้าวโพดนะคะทานไม่ได้ทั้งๆที่เข้าใจผิดมาตลอดเนาะและที่สำคัญนะคะให้โพสต์นะคะเกี่ยวกับการเรียนรู้กับโพสต์ทางซูมหรือ Facebook ออนไลน์นะคะและให้โพสต์แคปชั่นเกี่ยวกับการทำการบ้านส่งโพสต์เพราะว่าวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันและนะคะไม่ใช่ว่าโพสต์10 day ที่2แล้วพี่แลมบอกว่าให้โค้ดประมาณนี้แล้ว10 day แรกเราจะทิ้งไม่อยากทิ้งนะคะให้เอานะคะ10 day แรกนะคะมาโพสต์สลับกับ10 day ที่2ด้วยโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ10 day ที่3นะคะเป็นการสร้างตัวตนแบบโคชชิ่งนะคะโพสต์นะคะคนที่เรานะคะดูแลคนที่เราแนะนำมาแน่นอนถ้าเราทำ10 day ที่2 10 day ที่10 day ที่1 10 day ที่2จะมีคนเริ่มนะคะเข้ามาทักเราเพราะการทำ10 day แรกมันเป็นการเขาเรียกว่าการดักโพสต์นะคะแค่พูดก็ตื่นเต้นแล้วส่วน10 day ที่3นะคะแน่นอนค่ะถ้าเราทำ10 day ที่1ที่2มาดีเราจะเกิด10 day ที่3เกิดขึ้นเพราะมีคนโฟลโล่ติดตามนะคะแล้วเราออกไปทำเคสกับโค้ชโพสต์ในลักษณะการดูแลคนที่เราแนะนำมาเพื่อนญาติคุณพ่อคุณแม่หรือนะคะโพสต์ในลักษณะให้ติดตามผลลัพธ์คนที่เราดูแลโพสต์นะคะผลลัพธ์ของตัวเองโพสต์ผลลัพธ์ของทีมงานหรือโพสต์ผลลัพธ์ของคนที่อยู่ในทีมเราและที่สำคัญนะคะให้โพสต์นะคะทั้ง10 day ที่1 10 day ที่2รวมกับ10 day ที่3นะคะวนไปภายใน1วันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในฐานะที่เราเพิ่งเข้ามาเราจะต้องนะคะเพิ่งกินรีบอนเราต้องโพสต์10 day แรกก่อนเพื่อดักโพสต์นะคะเรียกลูกค้านะคะหรือเรียกคนที่เป็นเหมือนเรา10 day ที่2ถ้าเราเข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเริ่มเรียนรู้แล้วนะคะให้ทำ10 day ที่2ส่วนนะคะคนที่เป็นโค้ชให้ทำ10 day ที่3อ่ะทีนี้นะคะมาเข้านะคะ10 day แรกกันสำหรับตัวเรานะคะและทีมงานที่กำลังเริ่มทำ10 day แรกเราต้องสร้างตัวตนเป็นยูเซอร์ยังไงวันนี้นะคะถ้าเราฟังผลลัพธ์ของแลมมันอาจจะไม่ดูว้าวใช่สิพี่แลมเก่งนี่นะคะพี่แลมทำได้นี่นะคะแต่นะคะคนนี้นะคะน่าจะอยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะขออนุญาตเอาข้อมูลนะคะมาสอนแล้วก็เป็นวิทยทานให้กับเพื่อนๆ10 day แรกนะคะการทำ10 day แรกเขาเรียกว่าเป็นการดักโพสต์เพื่อทำให้เรานะคะมีรายชื่อและก็เกิดเคสในทุกๆวันเพื่อที่หมดปัญหาแล้วก็ตัดไปว่าคนที่เราไปแนะนำรีบอนนะคะเขาไม่มีรายชื่อเขาไม่รู้ว่าจะแนะนำใครโอเคไหมเนาะ10 day แรกวันแรกที่ไปส่งของเราในฐานะที่เพิ่งเข้ามากินรีบอนเรามีภาพแรกกับโพสต์หรือยังคะถ้ายังไม่มีจดเลคเชอร์นะคะฉันต้องมีภาพแรกกับโค้ชหรือเราเป็นหนึ่งคนที่เป็นโค้ชเราไปส่งของเรามีภาพแรกกับทีมงานหรือยังคะวันแรกนะคะที่เล่มส่งของนะคะเราได้แนะนำว่าวันเนี้ยนะคะลูกค้าของเรานะคะกินรีบอนแล้วเขาได้อะไรสิ่งที่เล่มทำเลยนะคะเล่มนะคะได้แนะนำให้ซื้อ for follow และแลมได้แนะนำให้ซื้อหนังสือ welcome ไปการที่เขานะคะซื้อ for follow ไปเขาจะได้นะคะ follow ตัวเองไปในตัวด้วยแล้ววันนี้ถ้าเกิดเขาไปแนะนำคนหรือมีคนมาทักเขาสามารถมีความรู้จากหนังสือ for follow แล้วไปแนะนำให้คนที่ทักเขามาได้ด้วยเพราะหนังสือ for follow นะคะบอกเลยว่าเป็นนะคะหนังสือที่สำคัญมาก
มันจะมีนะคะทั้งตอบข้อโต้แย้งของลูกค้าถ้ากินตัวนี้แล้วเป็นยังไงและนะคะมีข้อมูลสินค้าแต่ละตัวให้เราศึกษาวันนี้ค่ะเราขายสินค้าแล้วเราขายโอกาสแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่เราไม่แนะนำหนังสือเวลคัมให้กับเพื่อนใหม่ของเราหรือให้กับทีมงานเราที่เราอ่ะไปส่งดีๆให้ไปส่งสิ่งดีๆให้กับเขาเพื่อที่จะให้เขารู้นะคะว่าธุรกิจเนี้ยนะคะเขาต้องเริ่มรู้เรื่องอะไรบ้างใน4วันเพื่อให้เขาได้รู้ศัพท์นะคะทางธุรกิจเลยวันนี้เราอย่าคิดแทนโอ้ยเขาไม่เอาหรอกเขาไม่อ่านหรอกหนังสือเวลคัมเขาไม่อ่านหรอกหนังสือโฟลโล่เพราะคำว่าความคิดไงคะความคิดมีตัวตนเราจะเป็นคนนะคะแบบที่เราคิดเนาะแม่เท่าบอกไว้เลยอ่ะทีนี้นะคะก็มาดูผลลัพธ์ของการโฟลโล่วันแรกวันแรกไม่ต้องทำอะไรนะคะแค่โพสต์นะคะว่าแค่โพสต์เฉยๆนะคะแบบนะคะที่เราไม่ได้ขายของการโพสต์นะคะเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะการทำ10 day แรกนะคะเขาเรียกว่าการดักโพสต์ดักโพสต์เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คนที่อยากจะลดนะคะหรือคนที่เป็นพวกเดียวกับเรานะคะที่อยากหาอะไรอยู่นะคะหาตัวช่วยดีๆอยู่นะคะได้มาดันโพสต์ของเรารู้ไหมแม่เท่านะคะไม่ต้องเอาหน้าม้าหรือไม่จ้างไม่ต้องจ้างหน้าม้าที่ไหนเลยนะคะมาดันโพสต์ให้มีคนนะคะมาดันโพสต์ให้รีบอลดีรีบอลเลยนะคะหุ่นเพรียวแน่งานนี้ผอมชัวนะคะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะเนาะดีจริงๆค่ะพี่หลานได้สุขภาพด้วยอีกๆนะคะเห็นไหมคะมีคนมาดันโพสต์ให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วมีเหตุผลอะไรเราถึงไม่ทำ10 day โพสต์ให้กับทีมงานเราอะคะแล้วทำไมวันนี้เรามานั่งคิดว่าเราจะไปหารายชื่อที่ไหนอยู่อะคะนะคะอ่ะและนะคะ day ที่1นะคะนี่คือสิ่งที่คนใหม่นะคะทำ10 day โพสต์นะคะ day ที่1เห็นไหมไม่ต้องคิดเยอะนะคะแคปชั่น7 day โพสต์นานค่ะเสียเวลาค่ะโพสต์ไปเลยค่ะพี่โพสต์การกินการใช้รีบอนแคปชั่นพี่นะคะไม่ต้องเกี่ยวกับสินค้าค่ะพี่ตามสบายค่ะตามสะดวกเลยค่ะพี่เห็นไหมคะนี่คือแคปชั่นของลูกค้านะคะเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งคิดแคปชั่นให้ลูกค้าอยู่มื้อเช้ามื้อเที่ยงแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนี่คือ day ที่1 นะคะ day ที่1มื้อเย็นค่ะ day ที่1มื้อก่อนนอนให้เราทำแบบนี้นะคะสลับไปในทุกๆวันนะคะจนนะคะเราสามารถที่นะคะจะดักโพสต์ได้นะคะเพราะฉะนั้นการดักโพสต์ของเรานะคะให้เรานะคะประกบนะคะและติดตามทีมงานของเราตลอดเวลานะคะถ้าพวกเราเห็นจะมีที่จะมีทั้งหน้าม้าที่ไม่ได้รับเชิญและจะมีโค้ชที่คอยไปฟอลโล่ให้เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องมีสมาธิในการโฟกัสคนหนึ่งคนนะคะให้ได้อย่าไปขายสินค้าอย่างเดียวแล้วเย่กลับบ้านนะคะเห็นไหมคะมีหน้าม้ามาอีกแล้วลดได้กิโลหลันเธอกินอะไรนะคะเห็นไหมแม่เท่าก็ไปเอาฟอลโล่ให้เก่งมากค่ะพี่หลานลูกสาวนะคะสู้ๆเนาะก็จะมีโค้ชเรานะคะคอยประกบคอยเชียร์ตลอดเวลาเลยเห็นไหมคะโค้ชประกบสุดยอดสุดยอดมากๆค่ะพี่หลานเห็นไหมคะเราก็จะดักโค้ชเพื่อนกินอะไรนะคะเห็นไหมคะนี่คือวิธีการดักโพสต์การค้นหาแบบเชิงรับแบบที่ลูกค้านะคะเขาเรียกว่ามันโคตรง่ายเลยและวันนี้เรารู้สึกว่าทำงานสนุกด้วยพอวันที่5ที่6นะคะเราก็เริ่มถามแล้วพี่กินแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะรู้สึกว่าเบาตัวไหมนะคะเสื้อผ้าหลวมไหมตื่นขึ้นมาเพลียไหมถ่ายดีไหมเราต้องหัดสังเกตลูกค้าเราต้องฝึกถามนะคะฝึกโค้ชชิ่งลูกค้านะคะฝึกถามถึงความประทับใจของลูกค้าแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบอกเราเราก็แค่บอกว่าพี่เดี๋ยวพี่ไปโพสต์อินเนอร์แชร์ความประทับใจทาง Facebook นะคะเห็นไหมคะง่ายมากนะคะเขาก็ไปโพสต์อินเนอร์แล้วก็แชร์ความประทับใจในวันที่5แล้วก็ที่6มันทำให้ฉันมีวินัย5วันผ่านไปแล้วหายตัวเบามากเลยไม่อึดอัดไม่หิวใจไม่สั่นแบบชิลมากนะคะเพื่อนๆก็รู้นะคะว่าฉันชอบบ่นปวดเข่าปวดน่องเพราะน้ำหนักมันเยอะนะคะกระดูกนะคะรับน้ำหนักไม่ไหวทำให้ปวดเข่าปวดน่องนะคะแค่6วันเองทำไมรู้สึกดีแบบนี้เห็นไหมคะนี่เขาคิดเองนะคะเกิดจากการที่เราถามลูกค้าวันนี้ถ้าเรานะคะยังไม่ได้ถามหรือยังไม่ให้ลูกค้าแชร์อินเนอร์แบบนี้กลับไปทำนะคะบอกเลยว่ามันจะสามารถที่จะดักโพสต์นะคะได้เยอะมากเลยทีเดียว
ดักโพสต์อีกนะคะเห็นไหมคะได้ผลแล้วแนะนำกันด้วยนะจ๊ะสู้ๆคอยมองอยู่นะเพื่อนหลันถ้าเพื่อนผอมปูกินตามด้วยโคตรง่ายไหมคะทำธุรกิจนี้ลดไปกี่โลแล้วคะน้องหลันของเราก็เป็นค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปเห็นไหมคะน้องขายอะไรคะเห็นไหมคะเราจะต้องบอกลูกค้าตลอดเวลาต่อให้ใครทักมาเรานะคะห้ามขายห้ามบอกเองห้ามแชร์เองเด็ดขาดนะคะแต่ให้ดักโพสต์และลิสต์รายชื่อเอาไว้เราก็จะมีโค้ดของเรานะคะมาคอยโฟลว์ตลอดเวลานะคะทำงานกันเป็นทีมค่ะนั่นคือเคสที่เพิ่งเริ่มทานนะคะเอามาให้พวกเราดูนะคะหรือเป็นเคสที่เพิ่งสมัครใหม่นะคะมาเดือนนี้สดๆเลยส่วนนะคะคนที่อ่ะวันนี้พวกเราน่าจะได้ฟังที่พี่ติ๊กนะคะแชร์ไปแล้วนะคะโพสต์นี้นะคะเป็นคนที่พี่ติ๊กเป็นคนที่เข้ามาในธุรกิจนี้สักระยะหนึ่งแล้วแต่เหมือนที่พี่ติ๊กแชร์นั่นแหละค่ะไม่ได้นะคะเขาเรียกว่าไม่ได้กินรีบอนมาตั้งแต่ต้นแต่พอรู้ว่ารีบอนมันดีก็เลยกินรีบอนและทำนะคะ10 day post นะคะในตั้งแต่วันที่1เลยนะคะเหมือนที่แล้มสอนเมื่อกี้นะคะเลยทำให้นะคะพี่ติ๊กสามารถปิดรีบอนได้5เซตวันนี้ไม่ได้บอกเราว่านะคะถ้าลูกค้าหรือคนที่เราแนะนำหรือทีมงานของเราเกิดแอคชั่นแล้วเขาอยากจะแนะนำเพราะเขาเป็นหนึ่งคนที่มีเครดิตอยู่แล้วแล้วเราบอกเขาว่าอย่าแนะนำนะอย่าขายนะอย่านะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเขาเป็นหนึ่งคนที่มีเครดิตอยู่แล้วนะคะให้เขานะคะปรึกษาเรานะคะสักหนึ่งคำว่าคนนี้นะคะคุยได้ไหมและนะคะสิ่งที่น้องติ๊กนะคะไปปิดมาได้เขาไม่ได้ปิดด้วยตัวเองแต่ปรึกษาโค้ชตลอดระยะเส้นทางนะคะและน้องติ๊กนะคะนี่พอครบ7วันปุ๊บนะคะเมื่อกี้เราจำได้เนาะ10 day แรกจะให้โพสต์ผลลัพธ์ทาง Facebook นะคะเป็นภาพ before after เนาะติ๊กก็เป็นหนึ่งคนที่โพสต์นะคะการกินใช้มาแล้วติ๊กนะคะไม่ได้เป็น G1 ถึง G5 แต่ติ๊กนะคะเป็นถึง G7 เลยนะคะแต่ได้มีการโฟลโล่นะคะและทำ10 day post เหมือนกันนี่นะคะพอเขาโพสใช้สินค้าแล้วมีอินบ็อกซ์นะคะมามากมายจะไม่มีการบอกราคาเลยนะคะเพราะเรานะคะได้เขาเรียกว่าได้สอนแล้วก็ให้ทิศทางไปแล้วเห็นไหมคะทุกโพสของติ๊กจะไม่มีการบอกราคาแต่มีการเชื่อมโค้ดและก็นัดมาที่ช็อปนะคะและสามารถนะคะปิดรีบอนได้จากคนที่กินกาแฟแต่นัดมาเจอโค้ดน้องแต้มก็สามารถพิชิตชิปราคานะคะประมาณ10คะแนน5เซตได้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนรู้ไหมทำไมเราต้องทำ10 day post เพราะลูกค้าไม่อยากดูภาพ before after เราทุกวันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะลูกค้าอยากจะรู้ว่าแต่ละวันแต่ละมื้อเรากินอะไรอยู่ดีๆนะคะเราไปแอบกินนะคะเราไม่โพสเฟซเราไม่ขายผลลัพธ์นะคะแล้วอยู่ดีๆมาโพสผลลัพธ์ before after เราไปทำอะไรมากันแน่เธอกินรีบอนเหรอเธอใช้รีบอนเหรอนะคะลูกค้าเขาไม่อยากจะรู้นะคะลูกค้าอยากจะรู้ว่าชีวิตแต่ละวันของเราแต่ละมื้อเรากินอะไรทำไมเราถึงหุ่นดีนะคะทำไมเราถึงไม่กล้าโพสต์เฟซนะคะแล้วมาบอกว่าขายไม่ได้ทำธุรกิจนี้ไม่ได้มันไม่ได้ติดที่วิธีการค่ะมันติดที่วิธีคิดของเราเพราะเรานะคะกลัวไปต่างๆนานาโอเคไหมคะสำหรับนะคะตัวเราแล้วก็ทีมงานนะคะเดที่10 day ที่2ต้องทำยังไงสร้างตัวตนเป็น learner สร้างตัวตนเป็น learner นี่คือน้องกบเลยกบเป็นหนึ่งคนที่เข้ามาในธุรกิจสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วได้ทำ30 day post ทำให้น้องจบการเน็ตภายใน15วันน่ะทุกคนคิดดูนะคะเนาะนี่คือเป็นตัวอย่างนะคะที่ให้พวกเราดูว่าสิ่งที่แล้มมาสอนแล้มก็ได้ทำกับทีมงานจริงๆและเอามาแบ่งปันพวกเราจริงๆนะคะแม้แต่กระทั่งพี่ลุงตอนนี้กลายเป็นโค้ชชิ่งไปแล้วนะคะก็โพสต์การเรียนรู้ต่อเนื่องและที่สำคัญให้เอา10 day ที่1กับ10 day ที่2มาโพสต์รวมกันในแต่ละวันนะคะโพสต์วนไปเลยนะคะและนะคะแล้มบอกเลยเท่าวันนี้เราทำ10 day ที่2ของการเป็น learnerเราไม่เข้าแข่งเราไม่ได้เข้าลงแข่งไฟยูแฟตนะคะเราไม่ได้เข้าลงแข่งไฟยูแฟตครั้งที่9สู้ตายสลายไขมันบอกเลยนะคะว่าเราจะพลาดการที่เรานะคะได้เป็นเลิร์นเนอร์แบบมืออาชีพเพราะอะไรวันนี้การที่เราเป็นเลิร์นเนอร์เราเข้าคอร์สนี้มันการันตีว่าเราอะเข้าไปแล้วเราจะไม่ได้แค่หุ่นเราเข้าไปแล้วเราจะไม่ได้แค่เงินรางวัลไม่ใช่ว่าเราจะสมัครไปแล้วเพื่อเอาของแถมไม่ใช่แต่วันนี้เราสมัครคอร์สนี้เพราะเรากำลังทำ10 day ที่2อยู่เรากำลังทำนะคะสร้างตัวตนการเป็นเลิร์นเนอร์อยู่น
นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่เราไม่ได้เข้านะคะFight Your Fat ครั้งนี้เพราะนะคะถ้าเราเข้าไปในงานนี้สิ่งที่เราได้มันคือความรู้ของโภชนาการหรือความรู้เกี่ยวกับการลดไขมันแบบเข้มข้นที่ในคอร์สนี้นะคะมีสอนและไม่มีในคอร์สอื่นอย่างแน่นอนและเราไม่ได้นะคะมีความรู้เพื่อดูแลตัวเองอย่างเดียวแต่เรามีความรู้ดูแลลูกค้าดูแลคนทั้งครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ MG ได้โปรโมทโค้ดนี้ไปแล้วด้วยน่าจะไม่ได้ลงดีเทลเราไปถามนะคะโค้ดของเราอีกทีนึงนะคะเนาะอ่ะทีนี้นะคะสำหรับตัวเรานะคะและทีมงานที่กำลังเริ่มทำนะคะ10 day ที่3เราต้องทำอะไรคือการสร้างตัวตนการเป็นโคชชิ่งเราไปส่งรีบอนมีไหมคะที่เรากลับมาโพสต์ว่ายินดีต้อนรับค่ะลูกสาวคนเล็กของแม่เห็นไหมคะตื่นเต้นมากนะคะยินดีกับพี่อุ๊บอิ๊บนะคะพี่สาวนะคะพี่สาวคนดีของน้องนะคะได้รับของแล้วนี่คือวันแรกของเราวันแรกของลูกค้าเราได้เอามาโพสต์ไหมคะเราได้เอามาโพสต์ไหมคะว่าเรายินดีแล้วก็ขอบคุณที่ให้เราเป็นโค้ชผู้แนะนำนะคะวันนี้ให้เรากลับไปออดิตหรือรีเช็คตัวเองนะคะเห็นไหมคะไปค่ะไปส่งมอบดีๆให้กับคนรักสุขภาพติดต่อกันตอนต่อไปนะคะเนาะสงขาพัทลุงส่งต่อมอบสุขภาพเห็นไหมคะวันแรกเรามีภาพเหล่านี้ไหมคะอ่ะแล้วเราโพสอะไรอีก10 day หลังเราจะต้องโพสเอา10 day ที่1 10 day ที่2 10 day ที่3มาโพสวนกันใน1วันนะคะนี่นะคะนี่คือหลักการโพสเห็นไหมคะโพสผลลัพธ์นะคะของเราน้องเกดนะคะเอาแล้วไงคะรีบอนเป็นเหตุโค้ชพี่ลุงนะคะแชร์ทั้งเคสผู้ป่วยนะคะเคสที่เป็นภาพ before after นะคะเห็นไหมคะโพสการเรียนรู้ต่อเนื่องวนๆซ้ำไปทีนี้พอเราดักโพสนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทำงานเชิงรุกกันบ้างการที่เราดักโพสมันเป็นการทำงานเชิงรับเพื่อทำให้เรามีรายชื่อนะคะทุกๆรายชื่อมีรายชื่อออกไปทำเนื้องานในทุกๆวันแต่พอเราดักโพสแล้วให้เอารายชื่อทุกๆชื่อทุกๆคนนะคะที่แล่มาร์กสีแดงเอาไว้นะคะเมื่อกี้นี่เป็นตัวอย่างนะคะที่เราดักโพสมาเมื่อกี้ลิสต์เสร็จแล้วนะคะดักโพสปุ๊บแล้วลิสต์รายชื่อนำมาวิเคราะห์กับโพสต์แล้วนำมาใส่ใน Perfect Score Perfect Score นี้พวกเราแคปหน้าจอเอาไว้นะคะทั้งหมดมันมี12คะแนนให้เราเริ่มต้นจากคะแนนที่8นะคะเป็นต้นไปแล้วนะคะเอามาปรึกษาโค้ชเราจะได้คนที่เราควรชวนไม่ใช่ได้คนที่เราอยากจะชวนนะคะแล้วพอเราได้คนที่เราอยากจะชวนเพราะแล้วเราได้คนที่เราควรชวนแล้วเราจะทำยังไงวันนี้มีเทคนิคดีๆนะคะแบบนัดหมายรีบอนแบบออฟไลน์ออนไลน์แบบนะคะพึ่งทานรีบอนเลยนะคะและแบบผู้นำกันเมื่อกี้ถ้าเราเห็นได้นะคะ10 day แรกที่มีคนทักเราจะไม่บอกข้อมูลหรือไม่ขายสินค้าก่อนแต่เราจะบอกว่ารอก่อนนะให้ฉันกินเป็นผลลัพธ์ก่อนแล้วเดี๋ยวฉันค่อยมาบอกแล้วหลังจากนั้นพอเราได้รายชื่อจาก Perfect Score ปรึกษาโค้ดแล้วนะคะให้เราใช้เทคนิคนี้ทำงานเชิงลุกนะคะโดยนะคะทักไปเลยค่ะนะคะคนนั้นสวัสดีเอเมื่อวันก่อนที่ทักเรามาถามเราว่ากินอะไรสนใจแล้วเราบอกว่าดูเราก่อนอีก7วันถ้ามันดีแล้วลดได้จริงเราค่อยบอกตอนนี้เราตื่นเต้นมากๆเลยเนาะเลยทักบอกเอเป็นคนแรกนี่คือหุ่นเราก็ส่งภาพ before after ไปและแชร์ความ inner แชร์ความประทับใจอาจจะเสื้อหลวมนะคะเอวหายไปกี่นิ้วน้ำหนักลดไปกี่โลไขมันลดไปกี่เปอร์เซ็นต์แชร์เลยค่ะแชร์ความทานประทับใจแต่จริงๆแล้วอะที่เราลดได้แบบเนี้ยเป็นเพราะว่าโค้ดอะดูแลเราเลยนะเราอ่ะมีโค้ชดูแลโค้ชของเราอ่ะใจดีมากเลยดูแลตั้งแต่หยุดตื่นยันนอนทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความรู้ในการลดไขมันมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าวันเนี้ยเอได้เจอกับโค้ชของเราอ่ะจะดีมากๆเลยรับรองเลยว่าจะได้ความรู้และก็หุ่นดีตลอดแน่นอนต่อมาเลยนะคะเราก็จะบอกว่าตอนนี้เอเป็นไงบ้างวันนั้นนะคะที่เอถามเราอ่ะเออยากจะกินเองหรือว่าเอถามให้ใครเอจะสะดวกไหมถ้าเกิดว่าเราอ่ะจะพาโค้ชที่ดูแลเราอ่ะไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับรีบอนของเราที่เราอ่ะกินอยู่เพราะต้องวัดมวลร่างกายค่าไขมันแล้วก็ประเมินว่าเอต้องทานแบบไหนเราจะได้นัดโค้ชให้หรือสะดวกให้เราเข้าไปหาคนเดียวหรือจะสะดวกให้โค้ชอ่ะเข้าไปให้ข้อมูลเราจะต้องถามนะคะเขาทั้งสองอย่างวันเสาร์เนี้ยเราผ่านไปแถวนั้นพอดีเลยเดี๋ยวเราเข้าไปเล่าให้ฟังเอาของไปให้ชิมด้วยถ้าเรานัดหมายได้เรารีบนะคะลงตารางนัดแล้วไปปรึกษาโค้ชทันทีเลยนะคะ
อ่ะทีนี้นะคะแบบนัดแบบออนไลน์นะคะก็สวัสดีเหมือนกันแล้วก็คุยเหมือนกันนะคะแล้วก็แชร์ความประทับใจแชร์อินเนอร์เหมือนกันแต่นะคะคุยแบบออนไลน์ถ้าเขาไปอยู่ไกลๆแล้วเราจะถือหิ้วไปทำยังไงดีใช่ไหมคะสุไหงโกลกนะคะประดังเบซานะคะหรือกรุงเทพให้เราใช้คำว่านะคะเอเป็นไงบ้างนะคะตอนนี้ถามเหมือนเดิมสะดวกไหมถ้าจะโหลดซูมนะคะให้โค้ชของเราดูแลนะคะมาให้ข้อมูลดีบอลที่เรากินนะเพราะเออยู่ไกลต้องรู้ก่อนว่าข้อมูลมันเป็นยังไงโค้ชเราจะประเมินให้นะคะว่าต้องทานแบบไหนนะคะสะดวกไหมถ้าเกิดว่าเราจะนัดโค้ชให้เจอหรือสะดวกให้เราฟังให้เราอะค่ะเล่าให้ฟังวันเสาร์นี้เราหยุดพอดีเลยนะคะเดี๋ยวสอนโหลดซูมฟังข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจจะได้ไม่ต้องเสียดายตังค์ทีนี้เราลงนัดหมายเหมือนกันแล้วก็ไปปรึกษาโค้ชนะคะว่าเคสนี้ต้องทำยังไงดีนะคะทั้ง2 อย่างนะคะให้ปรึกษาโค้ชแล้วนะคะวันที่ไปเจอให้เอาโค้ชไปด้วยแล้วก็บอกว่าโค้ชมาหาเราพอดีเลยไหนๆก็โค้ชมาแล้วก็เลยพามาด้วยพอไปถึงหน้างานจริงนะคะคนใหม่นะคะจะปฏิเสธเราไม่ได้เขาจะดีใจซะด้วยซ้ำไปที่โค้ชนะคะไปด้วยบางทีที่เขาปฏิเสธเขากลัวว่าเราอะค่ะจะเกรงใจเราส่วนนะคะผู้นำนะคะที่ทำ10 day โพสต์มาแล้วนะคะให้ใช้นะคะเทคนิคการนัดหมายนี้เพื่อนะคะขอวัดมวลร่างกายทำโค้ชส่งเคสแต่ให้เรานะคะพูดแบบตรงๆนะคะตามสไลด์นี้ได้เลยสอนนะคะกันหลายครั้งมากแล้วนะคะจะสอนแบบเรื่องเดิมๆจนกว่าพวกเราจะเก็ตและก็จะทำได้เพราะมันเป็นเนื้องานและก็หน้างานจริงที่แรมทำสิ่งที่เราจะต้องคิดเลยคือเราไม่ต้องคิดแทนว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อเขาจะกินอะไรเขาไม่มีเงินเขากินกาแฟแน่เลยไม่ไปดีกว่าไม่มีเงินกินดีบอลไม่ไปดีกว่าคิดอย่างเดียวไปให้นะคะคิดอย่างเดียวว่าวันนี้เราแนะนำสิ่งดีๆส่งต่อหน้าที่เราคือเล่าหน้าที่เขาคือเลือกนะคะอ่ะทีนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้พวกเราได้ฟังนะคะการใช้โปรโมชั่นของแม่ทรายมาเรารู้แล้วนะคะว่าวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างถึงวันที่เท่าไหร่ถ้าเรานะคะเรียนแล้วนะคะไม่ออกไปทำเราก็จะช้ำ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 แต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะทำแล้วเราไม่เรียนแล้วก็จะเพี้ยนนะคะไม่มีเหตุผลอะไรที่เรานะคะเรียนแล้วไม่ออกไปทำสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องออกไปนะคะกลับไปลิสต์รายชื่อลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ไปแจ้งโปรโมชั่นนะคะกับทุกๆคนคนที่เราเคยคุยแล้วเขาไม่กินวันนี้ฟรีมีโปรโมชั่นพอดีเลยนะคะพี่สนใจอยู่ไหมนะคะหรือนัดนะคะให้ข้อมูลนะคะอันที่สองนะคะกลับไปปรึกษาวางแผนกับโค้ชว่าเราจะพิชิตนะคะชิปหรือนาคาได้ยังไงนะคะแล้วนะคะเราจะเอาตัวเองค่ะไปอยู่ในคอร์สสัมมนาซักเซสเซอร์1นะคะวันที่23นี้ยังไงเพื่อให้วันนี้เราเป็นผู้นำการที่เราจะเป็นผู้นำได้เราจะต้องเป็นผู้ตามก่อนวันนี้เราเป็นผู้ตามไม่ได้สิ่งที่แม่เท่าสอนมาสิ่งที่โค้ชสายสอนมาเราไม่ได้ออกไปลงมือทำเราแสดงว่าเราเป็นผู้นำไม่ได้เพราะเราเป็นผู้ตามที่ดีไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้างานซักเซสเซอร์นะคะให้กลับไปทำทิศทางตามที่แรมบอกนะคะแล้วนะคะเอาเทคนิคนะคะ30 day post วันนี้ไปปรับใช้ตามเลเวลของตัวเองเราอยู่เลเวลไหนหรือนะคะเราไปแนะนำนะคะลูกค้าให้ทำให้ครบนะคะแล้วคุยด้วยความอินเนอร์คุยนะคะใส่นะคะบอกเขาด้วยความจริงใจด้วยการที่ให้จริงๆนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะเขาบอกว่านะคะวันนี้เราอาจจะเป็นกอหญ้านะคะวันหน้านะคะเราอาจจะเป็นกอไผ่นะคะหากนะคะไม่เลิกล้มความตั้งใจนะคะสักวันหนึ่งอนาคตนะคะจะเป็นต้นไทรนะคะที่แข็งแรงค่ะของพี่แรมนะคะก็จะประมาณนี้สวัสดีค่ะ